และเรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องก็ขอบคุณทุกคนเลยด้วยจากที่เขามาให้กำลังใจแม่น้องเจนายและแม่น้องเจนายก็ตอบแทนด้วยการพามาหาเห็ดตับเต่าอีกแล้วก็เจอเลยจ้าจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยด้วยจ้าท่านเห็นข้างหลังแม่น้องเจนายปะเอ๊ะต้นไม้ใหญ่นี่คุ้นๆมานะต้นใต้ต้นเห็ดตับเต่าเฮ้เออแม่นายฮึ ขอโทษจ้าแต่มายามเห็ดตับเต่าอีกแล้วด้วยจ้าเพราะมื้อนี้แม่น้องเจนายสิกับเอาลึกเนาะจ้ะแม่น้องเจนายก็เลยมายามบึงก่อนนี่มาถึงก็เจอเลยเมื่อวานนี่เป็นหยังเพิ่นบ่เจอนี่เมื่อวานนี่น่าจะดอกน้อยเนาะจ้ะคลิปต้นเรื่องเฮ็ดให้แม่น้องเจนายเสียน้ำตากับย้อนเฮ็ดตับเต่านี่แล้วมาเล่าเรื่องกับแม่ตัดเมื่อวานนี้ค่ะคลิปที่แม่น้องเจนายลงไปเห็นเด้อจ้ะเหมือนมีคนลบหรือเปล่าหรือดึงแม่น้องเจนายกับบ่เข้าใจคือกันแต่คลิปที่แม่น้องเจนายลงค่ะแม่น้องเจนายยังสำรองไว้อยู่จ้ะแม่น้องเจนายหันก็เลยลงไปใหม่แต่เบอร์รู้ว่าเพิ่นสิติดเหลืองหรือติดหยังแน่แม่น้องเจนายไปศึกษามาบัดนี้เพิ่นบอกว่าถ้าคลิปหายออกจากช่องค่ะสามารถลงได้อีกจ้ะแม่น้องเจนายก็เลยลงไปอีกแต่ก่อนหน้านั้นแม่น้องเจนายก็หายไปแล้วจ้ะแม่น้องเจนายคิดหยังบ่ออกแต่กับคลิปเฮ็ดตับเต่านี่เป็นคลิปที่4ที่หายจากช่องแม่น้องเจนายเด้อจ้ะเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องสิว่าแค่นี้ก็คือหายแค่คลิปหายแล้วก็แค่ลงใหม่บ่แม่นเด้อจ้ะคลิปนี้เป็นคลิปที่4แต่แม่น้องเจนายหันยังสำรองยังบ่ทันได้ลบออกจากเครื่องอะจ้ะคลิปนี้นะแม่น้องเจนายก็เลยลงใหม่ได้นี่แหละที่แม่น้องเจนายอยากถามพ่อแม่พี่น้องว่าแม่น้องเจนายยังสามารถลงคลิปใหม่ได้แน่แต่แม่น้องเจนายก็ลงไปแล้วเรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องก็ขอบคุณทุกคนเลยด้วยจากที่เขามาให้กำลังใจแม่น้องเจนายและแม่น้องเจนายก็ตอบแทนด้วยการพามาหาเห็ดตับเต่าอีกแล้วก็เจอเลยจ้ามาจ้ะมาแล้วแม่น้องเจนายคนเดิมมาแล้วบ่หายแล้วจ้ะมื้อนี้นี่โอ้บอกนี่เดี๋ยวแม่น้องเจนายสิเก็บแบบนี้ด้วยจ้ะมื้อนี้พ่อแม่พี่น้องบอกว่าเพิ่นสิเสื้อตายแล้วเขาค่อยมาปาดแบบนี้บ่จ้ะแม่น้องเจนายทำถือแนะนำแม่น้องเจนายได้เด้อแม่น้องเจนายบอกว่านี่จ้ะติเพื่อก่อได้เลยจ้ะนี่ไปหากันต่อจ้าเห็นและหนึ่งดอกเมื่อกี้นี่มาจากสิพาหาโตเมื่อวานนี้เขาไปย่างแถวบนนี้เลยจ้ะดอกนี้ดอกเพิ่นบ่ใหญ่แต่แม่น้องเจนายคือสิบ่ได้มาผ่านมาทางนี้จ้ะช่วงนี้แต่แม่น้องเจนายก็ขอเก็บเลยเนาะจ้ะดอกเพิ่นกับตะมุตะมิอยู่ดิเอาแบบนี้ก่อนพ่อแม่พี่น้องแนะนำแม่น้องเจนายมาแบบนี้บ่สวยบ่จ้านี่เหมือนเฮ็ดเมืองนอกเลยเนาะนี่จ้ะไปนี่ถึงอยู่ตรงนี้อยู่นี่พี่นี่แม่น้องเจนายย่างหาเบิ่งนี่พี่นี่มากระตะกร้าใบใหม่เด้อมึงสีชมพูเอ๊ะเลยดอกสำนี้แหละพอดีเศษจ้ะเขียวเบิ้งสี่แบบนี้มันใส่เนี่ยมาฝั่งที่พ่อแม่พี่น้องเห็นชัดๆนำไหนนี่จ้ะเจ็บนี่แนะนำมาแม่น้องเจนายกระจัดให้จ้ะแบบใดดีแม่น้องเจนายทำเบิ้ดแต่เก็บแบบที่แม่น้องเจนายเก็บของเพิ่นก็ออกคือเก่าเด้อจ้ะนี่ดิถ้าบ่ออกก็สิเสียบ่เห็นสภาพนี่สวยคักไปจ้ะย่างอ้อมอยู่ต้นนี้แหละเมื่อวานนี่ว้าวขนาดดิต้นนี้ไปหาไปใหญ่ให้แต่อยู่ไหมเพิ่นออกเพิ่นสิออกเป็นบริเวณวงกว้างอยู่บ่หรือว่าแค่แต่ล้อมใต้ต้นเพื่อนนี้ดูสินี่นี่พ่อแม่พี่น้องวะพ่อแม่พี่น้องอยากเบิ่งตัวเลขบ่ใช่ยังไม่ได้ใกล้แต่พ่อแม่พี่น้องเบิ่งด้วยแถวนี้มีนะโอ้เสียดายไม่ได้เอาแป้งมาพ่อแม่พี่น้องเห็นยังอยู่บ่เห็นให้เบิ่งนับ1ถึง10เด้อแม่น้องเจนายสิหนีจากต้นนี้แล้วเด้อ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10บ่มีหยังบ่จ้ะ
ไปหาเห็ดต่อจ้าแวะมาแป๊บนึงเห็นเม่นนึงอยู่เด้เดี๋ยวแม่น้องเจนายสิบอกบอเขี้ยวแม่น้องเจนายให้เบิ่งเองเลยจ้ะย่างอ้อมไปอ้อมมาอยู่นี่แหละเดี๋ยวก็หันเห็นจ้ะนี่จ้ะโอ้ยดอกมันเพิ่นยังน้อยนี่เดี๋ยวว่าไข่เฮ็ดเพาะเด้อเฮ็ดเพาะออกบ่อันบ่แม่นถูกดอกไหนแต่แต่มันเลือดจ้าลองดูนะจ๊ะโคนเพิ่นก็อยู่ลึกๆปาดจักน้อยนี่จ้ะน้ำดอกนี้เด้อเดี๋ยวนี้ก็เอาแล้วนะจ๊ะแต่สิใหญ่บ่ทันหมู่เพิ่นจังหน่อยเป็นแฟบๆเด้อดอกนี้ไปจ้ะย่างอีก2ต้นแล้วย่างหามื้อนี้ต้นที่2มื้อนี้สิได้อยู่บ่จ๊ะมาถึงต้นที่3แล้วจ้ะต้นไม้ใหญ่นี่มาถึงก็เจอเลยนี่จ้าดอกเพิ่นน้อยอยู่เลยน้อยก็เอาแล้วจ้ะน้อยแต่แซ่บเด้อกำลังเซฟกำลังกินเลยดอกตรงนี้ตะมุตะมิดอกเป็นตะมุตะมิมีเพื่อนเพื่อนอยู่บ่หายากอยู่เด้ดอกเพื่อนดอกเพื่อนจะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลด้วยจ้ะบ่แม่นสีดำเด้อใต้ท้องเพื่อนเป็นสีเหลืองจ้ะหามือหมู่เพื่อนดูมีอยู่บ่โอ้มือนี้ได้หลายดอกแต่เป็นดอกบ่ใหญ่ปานใดดอกกำลังเซฟเลยจ้ะมีอีกบ่เพื่อนจ๋าเพื่อนอยู่ไหนลองสิค่ำเลยจ้ะนึกขึ้นได้มายามเบิดอีกก่อนนะเผื่อเพื่อนยังหันเผื่อแม่น้องจะนายหาบ่ทั่วว่าซ้ำก็บ่ทั่วอีหลีก็ยังมีให้เห็นที่ต่อนั่นเดี๋ยวไปต้นว่าเบิ่งดีเลยเด้เมื่อวานนี้มันยังได้คือเก่าเดี๋ยวแม่น้องเจนายสิมามื้อนี้แล้วเว้นไว้จักอาทิตย์แต่ถ้าฝนตกนี่มันคงสิออกอีกแม่น้องเจนายคิดว่าเดี๋ยวเฮาค่อยมายามกันอีกนะจ๊ะบ่หิวแล้วอ่ะนะขอพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งผลงานกันเลยจ้าบ่หลายซั่นใดมันนี่ดิแจ้งดิฮายตะกร้าใหม่ตะกร้าใหม่บ่ค่อยหมานเลยเด้อจ้ะนี่ได้อยู่แต่ว่าเพิ่นดอกใหญ่ได้แกงนึ่งจ้ะอยู่นี่พอได้แกงนึ่งอยู่เด้ของดอกหาดอกคกดอกคกดอกกระหม่อนึ่งละจ้านี่ฮะเมื่อวานนี้ยังแกงบ่กี่ดอกนะจ้ะเอาเนาะจ้าคลิปนี้ก พามาหาเฮ็ดผึ่งนะจ๊ะเฮ็ดผึ่งตับเต่าหรือเฮ็ดผึ่งตับควายนะจ๊ะพอแม่พี่น้องบอกมาแม่น้องเจนายก็มีความรู้ไปอีกหนึ่งวันนี้คือเฮ็ดผึ่งตับเต่าหรือเฮ็ดผึ่งตับควายสามารถแกงก็ได้ผัดกะเพราก็ได้ต้องนำเพิ่นไปล้างแล้วก็ไปลวกออกน้ำนึ่งก่อนนะจ๊ะแล้วเอาเพิ่นไปทำอาหารแซ่บคือกันแต่เพิ่นยังสิมีกลิ่นเฉพาะตัวของเพิ่นอยู่เด้อจ๊ะเฮ็ดชนิดนี้แม่น้องเจนายได้ชิมละอันนะจ๊ะคลิปนี้ก็แม่น้องเจนายพามายามมึงเฮ็ดตับเต่านะจ๊ะเอานะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่น้องเจนายหน่อยเด้อจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า